ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวเอาละครับเฮียโชครับมายังไงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมายังไงรู้ไหมผมมาก่อนเจอกันชั่วโมงนึงเดินชมแต่ละจุดอ๋อแสดงว่าเห็นบ้านไม้วินเทจแล้วโอ้โหถูกใจมากๆว่าเป็นบรรยากาศดีมากมันมีนานยังอ่ะพี่จุดนั้นมันสร้างเสร็จมาประมาณเกือบ2ปีกว่าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเป็นทางการอ๋อถือว่าสวยมากโดยเฉพาะสระน้ำหลบน้ำเกลือด้วยใช่แต่วันนี้นะฮะตอนนี้ที่จะมาอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านไม้ชายน้ำชายน้ำนะซึ่งพี่ขวดบอกว่ามีจะพาให้เราไปดูไปดูอะไรฮะเนี่ยกำลังจะไปดูจะไปดูส่วนของร้านอาหารแล้วก็เป็นห้องจัดเลี้ยงบ้างอะไรบ้างแล้วก็ห้องส่วนตัวแล้วก็จะมีของเก่าแต่ละห้องก็จะมีตกแต่งด้วยของเก่าซึ่งอาจจะเป็นบางชิ้นก็เป็นของที่หายากซึ่งก็จะพิเศษกว่าที่ทั่วๆไปขนาดทั่วไปว่าเพอร์เฟกต์แล้วนะใช่ไหมโอ้โหถ้าอย่างนี้ต้องให้พี่โคตรนำไปดีกว่าเชิญเลยครับพี่เชิญครับเชิญนะเชิญนะครับเชิญนะป่ะเราตามไปดูกันอย่างห้องนี้ก็เป็นห้องจัดเลี้ยงบางทีมากัน 4-5 คนอยากจะเป็นส่วนตัวโอ้ส่วนตัวนะฮะเนี่ยนะแต่ต้องจองมานะต้องจองต้องจองต้องจองเพราะมีอยู่ไม่กี่ห้องนะอย่างนี้ส่วนตัวนี้ก็อันนี้ก็ได้ประมาณ30คนอันนี้ก็เราจะเป็นสไตล์อเมริกันครับนะอย่างพวกนี้ก็มุมเอลวิสพวกนี้พี่ก็เป็นของที่ได้เอามาจากสะสมมาจากเมืองนอกนี่เป็นของเล่นสังกะสีนะครับนี่ไม่ได้ถูกนะราคานี่เฉียดหมื่นนะตู้นี้นะฮะตู้นี้ถ้าเป็นที่อื่นสมมติบางทีอ่ะส่วนใหญ่โต๊ะ30ท่านเขาก็จะเป็นยาวนี่แยกเป็นกลุ่มนี่ก็ยังสามารถแยกเป็นกลุ่มแต่อยู่ในห้องเดียวกันคุณไม่ได้คุณคุยกันได้สบายนี่เป็นอารมณ์ที่เท่ดีนะไปดูท่านอื่นครับเชิญครับโซนนี้จะเป็นโซนจัดเลี้ยงซึ่งมาเป็นกลุ่มใหญ่ก็สามารถจะอยู่อย่างนี้ได้เลยเป็นร้อยคนสบายๆคือตรงนี้ได้เป็นร้อยนะเขาจัดโซนนี้เลยทั้งหมดเลยข้างบนเป็นอะไรฮะพี่ขวดข้างบนก็จะเป็นของเก่าที่เห็นนี่จะเป็นงานที่มันค่อนข้างหายากอย่างพวกงานสังกะสีงานพิมพ์พวกนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยแหละตู้เย็นผมยังเคยเห็นนะตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วนี่เขาพิมพ์ดีได้จริงนะตรงแต่ตัวแตกเลยนะรอพี่นี่ขนาดเดินบนนี้เป็นช่องลมนะเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เปิดรับลูกค้าอันนี้ก็คือเวลาแขกเข้ามาก็มาพามาเยี่ยมชมมาดูได้อะไรเงี้ยเพื่อนพี่หรือว่าคนสนิทกันหรือว่าใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นตู้ฟุตบอลยุครอ7เล่นได้ไหมเล่นได้แทบจะมีตัวเดียวในเมืองไทยครับนะหนึ่งเดียวในเอเชียงานทำเมคอินแลนด์ของอังกฤษนะแล้วที่พี่บอกนะเพราะอะไรไหมครับหนึ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวได้เตะได้แล้วมูฟได้อันนี้จะเป็นพัดลมซึ่งใช้พลังงานความร้อนคุณจุดเกียงปุ๊บในลูกสูบจะทำงานตัวนี้จะทำงานอันนี้ก็จะเป็นวรรณคดีไทยแล้วก็นี่อันนี้ที่หยอดตู้หนังสือพิมพ์หยอดแล้วถึงจะเปิดได้ตู้ขายหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นี่ก็ประวัติศาสตร์นะฉบับนี้เลยฉบับนี้ใช่ไหมวันที่คสช.ยี่สิบสองพฤษภาคม57ใช่ปีกว่ามาแล้วอันนี้พี่โบยฟังนะความที่เราเป็นนักสะสมเนี่ยคือพี่มองปั๊บเนี่ยพี่รู้เลยว่าฉบับนี้มันต้องเหมือนสมัยก่อนเนี่ยในหลวงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนองคายหนองคายสะพานแห่งแรกด้วยแห่งแรกใช่พี่เนี่ยไปเจอสติ๊กเกอร์เนี่ยติดอยู่ตามร้านตามกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไปติดเป็นรูปธงชาติไทยลาวแล้วเขียนว่าภาพเสด็จพระราชดำเนินสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวเป็นภาษาลาวนะพี่เนี่ยขอเขาแล้วก็เก็บมาแล้วก็มาแปะไว้ทุกวันนี้เหลือพี่แผ่นเดียวเพราะทุกคนทิ้งหมดนี่คือประวัติศาสตร์ในหลวงเนี่ยเสด็จไปเปิดสะพานและร่วมกับประธานประเทศลาวท่านหนูฮักเพราะวันพิธีเปิดผมไปเห็นไหมเนี่ยแต่ไม่มีคนสนใจจะเก็บอะไรที่เป็นที่ระลึกไงอันนี้ก็จะเป็นงานเป็นดนตรีนี่ฮะเห็นพวกนี้นึกถึงนิวออร์ลีนนะฮะใช่นี่นะฮะได้ยินเสียงนะฮะเปิดได้ใช้ได้นะครับแล้วหุ่นทุกตัวขยับได้หมดนะเชโน่ยังขยับได้เลยแล้วปากขยับได้ปากขยับแล้วเขาเล่นตามไหมเขาเล่นตามจังหวะของเขาจริงใช่ตามจังหวะแล้วดูเปียโนเออ
ปไหนกันต่อดีครับพี่กวดโอเคก็เดี๋ยวเดินดูส่วนของร้านอาหารแล้วเดี๋ยวจะได้ทานอาหารใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมฮะต้องบอกอย่างนี้ฮะที่นี่เมนูอร่อยทุกอย่างโอเคนะครับเดี๋ยวไปด้านล่างเนาะครับด้านล่างกันนะครับเชิญครับเชิญเอาละครับตอนนี้เราก็มีอาหารมาอยู่ตรงหน้านี่นะครับให้พี่ขวดบอกดีกว่าฮะมีเมนูแต่ละเมนูอาหารเนี่ยมาบ้านไม้ใช้น้ำเนี่ยขาดไม่ได้คือหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะเนี่ยเราหมักเราก็จะมีสูตรของเราก็คือเราจะมีเครื่องเทศจะมีพวกสมุนไพรตะไคร้อันนี้ก็คือลาบหมูทอดทำเนี่ยมันไม่ใช่ทำทิ้งเอาไว้คือสำคัญคืออาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดคุณทำทิ้งไว้เนี่ยรสชาติของความของมะนาวความหอมความอะไรมันจะหายไปก็เรียกว่าเซ็งเซ็งฉะนั้นเวลาลูกค้าสั่งปุ๊บเราก็จะปรุงฉะนั้นที่นี่เนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าอาหารพี่เร็วนะเพราะว่าพี่ต่อให้แขกเยอะก็เร็วเร็วออกเร็วไงก็เร็วเพราะการบริการรับรองรับออเดอร์ไป10นาทีหาออกแน่นอนครัวเราเนี่ยพร้อมจะทำเลยเพราะพี่มีหน้าที่เลยคนยำคนทอดคนผัดเลยคือต่างคนต่างทำใช่ข้างหน้าครับอันนี้จะเป็นหลนปูหลนปูเป็นหลนปูนะก็คือเป็นอาหารทานกับผักสดเป็นอาหารไทยเรานะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นทานพวกนี้เริ่มทานกับข้าวแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายแล้วก็ซึ่งปลากายเราปลากายนี่คือพี่ตีเองตีเองหมดปลาเองใช่ปลาเองมาตีเองแล้วอีกเมนูนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่าเสือร้องไห้ผัดพริกไทยดำครบทุกอย่างแล้วลองกินกันดูเลยลองดูเลยเอาละครับที่ขาดไม่ได้ลองหมูสเต๊ะก่อนเลยครับเชิญครับเอาเลยครับลองจิ้มหมูสเต๊ะนี่คือต้องจิ้มมาดิเอาเลยครับลองดูสูตรน้ำจิ้มของเรานะเข้มข้นนะเข้มข้นไหมเข้มข้นมากเพียลองดูขอบคุณครับพี่โอลาบหมูทอดครับนี่ลาบหมูทอดขนาดเอามาทอดยังมีเปรี้ยวๆนะอร่อยนะใช่ไหมนี่แหละที่ผมจะบอกว่าเนาะทุกที่ทำลาบหมูทอดที่ส่วนใหญ่นะเปรี้ยวจะหายเพราะเวลาทอดเนี่ยน้ำมันจางมันกินความเปรี้ยวไปที่ยังเปรี้ยวที่นี่รสชาติยังคือเต็มมากคือพี่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นตอนรสข้าวคั่วรสอะไรยังอยู่แบบเต็มๆมากอันนี้อร่อยมากอร่อยมากอันนี้เป็นปูนะลองชิมรสชาติอันนี้เป็นรสไทยๆเป็นอาหารแบบโบราณเราจะได้กลิ่นความเป็นปูถูกต้องเนื้อปูม้าขึ้นมาเลยเนี่ยเราต้องคัดแล้วก็ต้องแบบว่าเป็นปูซึ่งค่อนข้างที่จะแบบว่ามีเกรดดีด้วยเกรดดีปูเยอะมากข้างในใช่ไหมได้กลิ่นปูไหมได้กลิ่นได้รสชาติคือแทบจะตักมาเป็นปูล้วนๆเลยเขียวหวานลูกชิ้นเป็นเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะฮะใส่มะเขือเปาะแล้วก็มะเขือพวงนะฮะนี่คือส่วนเนื้อนะฮะสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อนุ่มหอมเยี่ยมรสชาติเป็นไงฮะเยี่ยมนี่ได้กลิ่นพริกไทยดำนะได้กลิ่นสำหรับคนที่จะมาโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่เบอร์อะไรครับที่นี่ก็เบอร์0816602826นะหรือถ้าเกิดโทรศัพท์พื้นโทรศัพท์บ้านก็044314236ครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับแล้วก็บอกเส้นทางให้กดง่ายๆเลยบ้านไม้ชายน้ำก็เจอเลยกดปุ๊บตั้งหมุดปากมันที่นี่เลยถึงเลยนะฮะมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังอิ่มของกินอิ่มของเก่าโอ้โหจริงๆมาที่นี่เยี่ยมมากคืออิ่มของกินอิ่มของเก่าจริงๆนะมาแล้วไม่ผิดหวังหรอกเพราะว่าคุณจะได้ความประทับใจกลับไปนะทั้งบรรยากาศทางสายตาแล้วก็ทั้งรสชาติของอาหารนะฮะก็คือมาปากช่องผ่านมาเข้าปากช่องผ่านสีไฟแดงจำไม่ง่ายเลยสีไฟแดงเลี้ยวขวาสีไฟแดงอยู่ขวามือเข้ามาในซอยประมาณ200เมตรลานจอดกว้างถึงลานจอดรถถึงลานจอดรถคุณจะตกใจนะถ้าเกิดรถเยอะยังไงก็ที่นี่บริการอาหารเร็วรับประกันว่าเร็วแน่นอนมาได้เลยครับครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเชิญคุณผู้ชมไปชมหนังคุณสวัสดิ์เอาหนังมาให้ฉายให้ดูโอ้ดีนะช่วงนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพร้อมพี่กวดพร้อมมีโชว์นะฮะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่กวดครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่สัปดาห์หน้าใครที่เคยไปเดินตลาดวังหลังโดยเฉพาะในเส้นทางที่จะเดินไปไหว้พระที่วัดระฆังต้องรู้จักหรือต้องเคยเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ที่ชื่อรัตมาเพราะที่นี่ต้องบอกว่าเขามีสูตรต้นตำรับดั้งเดิมด้วยเคล็ดลับจากสมุนไพรที่หอมหวนชวนหิวเลยทีเดียวและยังมีทั้งปีกไส้และเป็ดพะโล้ที่สับมาเป็นจานๆไปชมกันค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ชมด้วยนะคะเอาละครับมาแล้วเฮีย
ขอยนหน่อยโอ้โหนี่ครบช่วงหน้าเป็นช่วงเวลาของขอภาพยนตร์พบกับคุณสวัสดิ์ในช่วงสู้ไม่ถอย